คุณผู้ชมขาช่วงของนานาวันนี้จะชวนคุณผู้ชมทำเวเฟอร์กันค่ะเจ้าเวเฟอร์ตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถประยุกต์เอามาทำเป็นโคนไอศกรีมก็ได้นะหรือจะประยุกต์ใส่ของคาวลงไปเช่นใส่ผักชีลงไปก็สามารถทำเป็นเวเฟอร์รสชาติคาวหน่อยรับประทานคู่กับของคาวอย่างเช่นแบบน้ำพริกเผาหมูยองอย่างเงี้ยก็อร่อยและเข้ากันมากๆเลยแต่วันนี้นานาเอาเจ้าเวเฟอร์สูตรนี้เป็นเวเฟอร์ทองม้วนรับประทานคู่กับของหวานค่ะจะชวนคุณผู้ชมทำสังขยาชาไทยแบบพริบตาเดียวได้ทานเลยแล้วก็มีไอศกรีมวานิลาที่ทำมาก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะเอามาทานด้วยกันด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้มาดูขั้นตอนการทำเจ้าเวเฟอร์ทองม้วนก่อนนะเวเฟอร์ทองม้วนของนานาจะเริ่มจากการใส่แป้งมันสำปะหลังนะคะแป้งถั่วเขียวเกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่ของแห้งลงไปก่อนและสุดท้ายตัวที่ช่วยทำให้แป้งเวเฟอร์ของเราทรงสวยเนี่ยนะคะคือนี่เลยเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบค่ะเนื้อแป้งสาลีของเขาไม่ฟอกสีเนื้อละเอียดสีขาวนวลที่สำคัญที่ชอบมากๆเลยหลายครั้งอ่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบอ่ะไม่เคยร่อนก่อนใช้แล้วก็ไม่มีปัญหาด้วยนะดีมากส่วนผสมจะเข้ากันง่ายขึ้นถ้าคุณใช้มือนานาจะเอาตะกร้อมือคนส่วนผสมแห้งให้เข้ากันก่อนเพราะเรามีแป้ง3ตัวใช่ไหมคะจากนั้นเปิดหลุมตรงกลางไว้แบบนี้นะคุณใส่ไข่ไก่1ฟองจากนั้นใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคะจากนั้นคุณขาอย่างที่บอกมันคือเวเฟอร์ทองม้วนมันต้องมีกลิ่นอายหอมๆ ของกะทิแล้วมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากอัมพวากะทิ 100% ค่ะคุณขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองนี่นะคะจากนั้นนะคะใส่ถุงมือวิธีการนวดง่ายมากๆเริ่มจากตรงกลางแล้วก็ขยำตัวน้ำตาลปี๊บก่อนขยำแบบนี้นะคะคุณจะเห็นว่าส่วนผสมเนี่ยค่อยๆเข้ากันมากขึ้นแล้ววันก่อนทดลองทำสูตรนี้ค่ะเสร็จแล้วทองม้วนของพวกเราเนื้อหนาอาจารย์เมย์เขามาให้สูตรเขาบอกว่าเติมน้ำลงไปหน่อยนึงน่าจะกรอบมากกรอบจริงค่ะแล้วก็อร่อยพอดีเลยเครดิตสูตรนี้ต้องให้อาจารย์เมย์เขานะเมื่อกี้นวดเข้ากันเสร็จแล้วนะคะนานาถอดถุงมือออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นพายางใส่น้ำลงไปค่ะคุณคนส่วนผสมให้เข้ากันถ้าใครพักแป้งไว้ได้ครึ่งชั่วโมงได้ก็จะดียิ่งขึ้นนะคะแป้งเขาก็จะกินน้ำก็เรียกว่าแป้งจะกินน้ำมากขึ้นแล้วก็จะทำให้ส่วนผสมเข้ากันง่ายขึ้นได้ส่วนผสมแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวขอเคลียร์ของสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวเรามาตักหยอดกันค่ะรอบแรกอาจจะยังไม่ค่อยสวยนิดนึงก็ฝึกไปเรื่อยๆค่ะเรามีแป้งเต็มอ่างเลยถ้าคุณใส่เยอะมันก็จะล้นออกมาข้างนอกนะคะว้าวเอาซิลิโคนของเราทนความร้อนนะจ๊ะจากนั้นตบเข้ามา1ทีแบบนี้แล้วก็หมุนขณะนี้ยังพอหมุนได้เพราะว่าเขายังร้อนอยู่แต่พอเขากรอบแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะแข็งชิ้นที่1นะคะแบบนี้วางไว้ก่อนอยากประยุกต์ให้สูตรนี้อร่อยยิ่งขึ้นคุณสามารถใส่งาลงไปเพิ่มด้วยก็ได้หรืออยากใส่ตัวของที่แบบเพิ่มกลิ่นหอมเนี่ยอย่างมะพร้าวสามารถใส่เป็นมะพร้าวขูดขาวแห้งๆแบบที่ทำเบเกอรี่ได้ไม่แนะนำให้ใส่พวกมะพร้าวอ่อนเพราะมันชื้นหลังจากชื้นเสร็จปุ๊บมันจะไม่กรอบนะส่วนผสมของเราอะไรก็ได้ที่แห้งระวังนะมันไม่ได้แค่เหมือนร้อนมันร้อนมากเลยวันนี้เนี่ยนะคะเอาจุดซองนี้ใส่น้ำร้อนตามสัดส่วนหลังซองเลยอยากได้ข้นมากลดน้ำลงอยากได้เหลวหน่อยเพิ่มน้ำได้แล้วคุณจะไม่ต้องตั้งไฟไม่ต้องตุ๋นอะไรอีกแล้วคนจนกระทั่งน้ำตาลในนี้ละลายจบปึ้งเป็นสังขยาเลยอยากให้รสชาติเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเปลี่ยนจากน้ำเปล่าที่ร้อนจัดๆเป็นน้ำชาโฉงเข้มๆร้อนๆ นะหูยคุณจะได้สังขยาชาไทยแบบง่ายแล้วนี่นะคะน้ำร้อนจัดๆอย่างที่บอกสามารถเปลี่ยนน้ำตัวนี้เป็นส่วนผสมของชาไทยเข้มข้นได้เช่นกันนะคะคนส่วนผสมคนจนกระทั่งส่วนผสมเนี่ยนะคะละลายดีพักทิ้งไว้สักครู่เดียวค่ะส่วนผสมจะข้นขึ้นเราได้เนื้อสังขยาชาไทยแบบนี้สีสวยมากแล้วก็รสชาติพอดีละคุณทิ้งไว้จนเย็นนิดนึงนะคะอุ่นๆหน่อยเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟไอศกรีมวานิลาแล้วก็เวเฟอร์ทองม้วนที่เราเพิ่งทำกันค่ะเอาละค่ะคุณขาล้างมือสะอาด
ทำทานเองหรือถ้าเกิดทำขายอย่าสัมผัสกับอาหารที่สุกแล้วนะใส่ซอสสังขยาของเราลงไปแบบนี้นะคะเปิดคาเฟ่ที่บ้านเลยนี่นะใส่ซอสสังขยาลงไปแบบนี้อยากให้เขากระจายตัวหน่อยไม่ต้องเอียงจานถ้ามีไอศกรีมเคยทำหลายรอบแล้วอยากได้สูตรเปิดดูย้อนหลังได้เลยนะจ๊ะยิ่งสักฟู้ดทีวีใส่ไอศกรีมลงไปนะคะแบบนี้1ลูกเวเฟอร์ทองม้วนของเรานะคะคุณขาเพิ่มความสวยงามนะคะคุณขาดอกไม้ที่คุณแม่กับคุณพ่อปลูกไว้นะคะแล้วก็ขโมยมาตัดมาจากสวนของที่บ้านใส่ลงไปวางสะระแหน่นิดนึงค่ะอยากให้รู้ว่าเป็นชาไทยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมๆ มีสีจุดๆๆๆส้มๆจากใบชาด้วยที่สำคัญเพิ่มความสวยงามนะคะหลายคนโรยไอซิ่งแต่เราเอาผงชาไทยมาบดละเอียดแล้วโรยแบบนี้เรียบร้อยแล้วนี่ค่ะวันนี้เมนูของนานาเวเฟอร์ทองม้วนไส้สังขยาชาไทยค่ะ